่งดิลูกผมไม่เก่งสองเป่าให้แห้งด้วยใหญ่กว่าผมครับสามดึงผมขึ้นมาเป็นช่อๆนะครับแล้วก็ใช้หวีรูดลงนะครับให้เกิดความพองฟูครับถ้ารูดขึ้นเด็ดขาดนะครับเพราะถ้ารูดขึ้นมันจะไม่พองฟูนะครับรูดลงเน้นๆคือเคล็ดลับสำคัญนะครับรูดลงเน้นๆครับสี่ครับใช้หวีปลายแหลมนะครับจัดตรงนะครับเสยหน้าเสยข้างนะครับถ้าเกิดด้านหลังมันเหลือเนี่ยให้ทุกคนม้วนเก็บให้เรียบร้อยข้างในและใช้ด้านหน้าในการเสยครับสิ่งสำคัญก็คือเวลาเสยอย่าเสยไปให้หมดนะครับให้มันย้อยข้างหน้ามานิดนึงนะครับตรงของท่านจะออกมาเป็นคลาสสิกและเปิดตาตาครับครับห้าครับใช้สเปรย์น้ำในการฉีดนะครับฉีดแบบไม่ดอกมันยังเหลือกี่ตัวสองตัวสามตัวนะครับใช้ได้ปอกทันทีสเปรย์น้ำเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือถ้าเกิดมันโดนลมหรือว่าโดนใจเป่าผมเนี่ยมันจะแห้งทันทีดังนั้นเวลาฉีดต้องเจาะทันทีครับมันจะเป็นตามรูปทรงที่คุณต้องการทันทีครับข้อ6ครับเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับพวกปอนผมเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าให้มันเกะกะครับไถ่แล้วปอนเก็บข้อที่7ข้อสุดท้ายนะครับไถ่ขึ้นบนก็คุณสามารถไปเดินตลาดเดินซุปเปอร์หรือว่าเดินซื้อของเดินซื้อได้ทั่วโลกกับทรงเฟิร์สคลาสแบบคลาสสิกครับนี่คือวิธีง่ายๆที่นำมาเสนอกันครับหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนตรงเนี้ยวะกับการเล่นและสนุกสนานกับการเล่นเดี๋ยวก็ขาดเราสวัสดีการมันอ่ะปากใดที่ผมเหล่านั้นนะครับไม่งอมอยู่บนหัวคุณทั้งอย่าไปเล่นตัวเมียหมดเลยปะตัวเมียนั่นคืออิสระทางความคิดที่คุณทั้งอย่าตัวเมียหมดเลยตัวนี้ก็พูดดูไงไม่รู้เรื่องตัวเมียเนี่ยนั่นมันไข่มันไอ้ไข่มันเดี๋ยวดูไม่รู้ว่านั่นมันก็ตัวผู้หมดเลยดิเพราะมันมีเหมือนกันทุกตัวเลยตัวเมียหมดเลยเหรอเนี่ยถ้ามันก็มันมีตรงนี้เหมือนกันทุกตัวเลยโอเคดูถ้ามันถ้ามันเป็นตัวผู้นี่มันใหญ่ตัวเมียเว้ยไม่ไรตัวเมียตัวเมียหมดเลยเฮ้ยโหเธอไปนมมันนมตัวนี้มันเริ่มนิ่มๆแล้วนะมันไม่กินแล้วกินแล้วน้ำนมมันหมดมีนมหมดด้วยหรอมันก็ไปกินจากนมหัวนมใส่แม่งรู้มากจริงโอ้ยเกลียดตัวเมียหมดเลยไม่เป็นไรตัวเมียก็เลี้ยงได้จะกลับมาไหนดีพอรู้วิธีไอ้มันก็ฟังโอ้ยอีนี่ก็จะปีนไปไหนมึงไปไหนวะนี่น้องอยู่นี่น่าสารนะ